สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้มี3เรื่องมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเรื่องแรกจะมาพูดถึงการเปิดตัว VUSD นะครับเหรียญ Stablecoin ของ VChain ส่วนเรื่องที่2ก็จะมาเตือนเพื่อนๆในเรื่องของ CPI Data คืนนี้นะครับดัชนีราคาผู้บริโภค3ทุ่มตรงโดยประมาณน่าจะมีตัวเลขออกมาให้เราเห็นส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมจะมาคุยในเรื่องของกฎหมายคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้นักลงทุนค่อนข้างที่จะจับตามองว่ามันจะออกมาในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายและขยายความให้ฟังอีกทีนะเพื่อนๆมาพูดถึง VChain กันก่อนนะครับวันนี้ทุกสายข่าวตีพิมพ์ข่าวนี้ออกมาเลยนะเขาบอกว่า Today we are proud to announce the launch of VChain's stablecoin นะครับ VUSD a USD backed stablecoin on the VChain public blockchain the first product releaseas part of our ongoing collaboration with the VChain ecosystem คือ VChain ตอนนี้นะครับพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่ชื่อว่า Stably นะครับเปิดตัว BUSD นะครับหรือเหรียญ Stablecoin ที่ชื่อว่า VUSD ซึ่งหนุนด้วยเงินสกุลดอลลาร์นะครับเหรียญ Stablecoin นะเพื่อนๆมีหลายประเภทนะครับหลักๆ2แบบก็จะเป็นในลักษณะของเหรียญที่หนุนด้วยดอลลาร์นะครับมีเหรียญที่หนุนด้วยทองก็มีแล้วก็ถ้ายกตัวอย่างอย่างของโคตี้เนี่ยอย่างของคาร์ดาโน่เนี่ยเหรียญโคตี้เนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบอัลกอริทึมิกนะครับเป็นรูปแบบสมการการคำนวณซึ่งสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับว่า1โคตี้เท่ากับ1เท่านี้เท่านี้ได้ยังไงจากการคำนวณอัลกอริทึมที่มันมีนะครับส่วนในกรณีของ VChain นี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า asset back นะครับหรือหนุนด้วยสินทรัพย์ในกรณีนี้คือ US ดอลลาร์ซึ่งข่าวนี้เนี่ยนะฮะเอาล่ะทุกคนดีใจนะครับ VChain ตอนนี้มี stablecoin แล้วแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับเหรียญราคาของเหรียญ VET เราเท่าไหร่นะเพื่อนๆทั้งนี้นะครับสาวกของ VChain เนี่ยมองว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของในเรื่องของDecentralized application ที่กำลังจะมาในเรื่องของ DeFi ที่ทาง VChain เนี่ยเขากำลังเตรียมคุกอะไรอยู่หลังบ้านหรือเปล่านะเตรียมอะไรอยู่หลังบ้านหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยมีหลายเสียงออกมาประมาณนั้นนะเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับวันนี้ VChain มี Stablecoin แล้วเขาเตรียมตัวทำอะไรอีกเพื่อนๆสาวก VChain คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเรื่องที่2จะมาเตือนเพื่อนๆในเรื่องของนะฮะ CPI data นะคืนนี้เนี่ยน่าจะโดยประมาณ3ทุ่มโดยประมาณนะน่าจะมีตัวเลขออกมาทั้งนี้นะเพื่อนๆมันก็ผมอ่านข่าวทั้งวันเนี่ยมีทั้งฝั่งที่มองว่ามันจะสูงกว่า estimate นะฮะสูงกว่าที่เขาคาดการไว้หรือต่ำกว่าที่เขาคาดการไว้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะฮะอย่าลืมว่าตัวเลขของเดือนที่แล้วเนี่ยมันส่งผลให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อมันสูงสุดในรอบ40ปีนะครับคือ CPI Index หรือดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่ชี้ให้เห็นว่าเงินเฟ้อหรือไม่เฟ้อทั้งนี้เนี่ยนะฮะถึงมันจะเบากว่าเดือนที่แล้วนิดนึงหรือสูงกว่าเดือนที่แล้วนิดนึงเนี่ยสุดท้ายเพื่อนๆนักลงทุนก็จะต้องหันมา hedge กับสิ่งที่นะมาแบบขัดกับเงินเฟ้อนะฮะในกรณีนี้เนี่ยมันไม่พ้นทองคำหรือ Bitcoin แน่นอนอ่ะเพื่อนๆนะฮะแล้ว Bitcoin เนี่ยเราเห็นแล้วว่าที่ผ่านมามัน outperform นะมัน outperform ทองคำมาโดยตลอดนะฮะ2-3 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนะฮะผมว่ายังไงแล้วนะตามทฤษฎีเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะเป็นผลดีต่อคริปโตเพื่อนๆนะฮะแต่ผมอยากจะถามความเห็นเพื่อนๆว่าคิดยังไงในเชิงทฤษฎีเนี่ยถึงแม้ว่าเอาล่ะตัวเลขออกมาอาจจะแบบสูงมากเลยนะครับCPI ขึ้นมาสูงอีกอาจจะทำให้ตลาดหุ้นลงมานิดนึง Bitcoin ลงมานิดนึงแต่สุดท้าย Bitcoin ต้องกลับมาพังงาดหรือเปล่าเพื่อนๆหรือคนจะไปลงทุนกับตราสารหนี้นะฮะซึ่งให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะนะ 1.6-1.7% ในสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ย10ปีอย่างเงี้ยนะฮะ10 year bond อ่ะเพื่อนๆนะฮะให้ดอกเบี้ยน้อยมากๆซึ่งโดนอัตราเงินเฟ้อเหยียบมิดเป็นกบใต้ยางรถเลยอ่ะนะฮะคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับเอาล่ะมาคุยในเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญพอสมควรนะครับนั่นก็คือนี่นะเพื่อนๆสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาส่งสัญญาณถึงการร่างกฎหมายคริปโตหลังจากที่ประธานเฟดนะครับประกาศว่าจะมีรายงานการสรุปเกี่ยวกับดิจิตอลเคอร์เรนซีเร็วๆนี้นะครับซึ่งเฟดเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับ
การสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับในมุมมองของเขาเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยนะฮะทีนี้ประธานเฟดเนี่ยไม่มีอำนาจในเรื่องของการที่จะมาเปลี่ยนกฎหมายแต่เขามีอิทธิพลในการเสนอข้อมูลต่างๆนะครับให้สภาคองเกรสเนี่ยมาพิจารณาในการร่างกฎหมายซึ่งล่าสุดนะครับคุณทอมเอมเมอร์นะครับตัวแทนสมาชิกสภาคองเกรสจากมินนิโซตาออกมาทวีตว่า New Digital Currency Legislation Coming Soon หรือนะฮะข้อบัญญัติฉบับใหม่ของคริปโตเคอเรนซีกำลังจะมาซึ่งข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีน้อยๆนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของ Infrastructure Bill ในสหรัฐอเมริกามาเป็น10ครั้งอ่ะเพื่อนๆคือกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาประเทศนะครับซึ่งท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยต้องการจะมาแบบพัฒนาในหลายๆเรื่องอ่ะ Infrastructure ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของคนเกษียณต่างๆเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการเอาเงินนะครับจากภาษีคริปโตมาสมทบทุนนะฮะและปัญหาก็คือถ้าเพื่อนๆจำได้นะฮะคือคำศัพท์ของคำว่า broker node operator miner นะครับสายขุดสายฟาร์มสายอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนแต่สุดท้ายมันก็ถูกผ่านมาจากฝั่งเซนเตอร์มาฝั่ง House of Representative มาฝั่งประธานาธิบดีเซนนะครับหรือวุฒิสมาชิกก็ผ่านสภาผู้แทนราษฎรก็ผ่านจนประธานาธิบดีเซนเนี่ยทั้งที่มันไม่มีความกระจ่างนะฮะวันนี้นะฮะข่าวออกมาว่าอาจจะมีการร่างกฎหมายนั้นอีกทีแบบเหมือนกับเป็นฉบับเฉพาะให้แบบชัดเจนว่าในเรื่องของ broker miner หรือคำศัพท์ของความหมายความชัดเจนอ่ะเพื่อนๆซึ่งเราเห็นแล้วในประเทศไทยเราก็เจอปัญหากันในเรื่องของความชัดเจนของภาษีคริปโตบ้านเรานะฮะและเนี่ยประเทศมหาอำนาจซึ่งหลายๆอย่างหลายๆประเทศทั่วโลกเอามาเป็นแม่แบบในการในเรื่องของภาษีและเรื่องต่างกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมองว่าตรงนี้เป็นเรื่องดีนะครับมันเป็นเรื่องดียังไงเพื่อนๆในเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะจะออกหรือจะร่างกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีการทำเหมือนกับทำเซอร์เวย์นะฮะพูดง่ายๆคือทำเซอร์เวย์อย่างในกรณีของคริปโตเนี่ยสภาคองเกรสจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินนะครับ CEO ของอาจจะเป็นคริปโตเอ็กซ์เชนจ์หรือนะครับพวก venture capital หรือพวก crypto custody service ต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาให้แง่คิดให้ในเรื่องของข้อดีข้อเสียมาถกเถียงกันนะฮะมาพูดถึงในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะมีต่อความมั่นคงต่างๆเนี่ยซึ่งนักลงทุนในตลาดเจ้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทำให้วงการคริปโตเคอเรนซีได้เปรียบเพราะอะไรเพราะยกตัวอย่างนะฮะถ้าเขาเชิญอย่างคุณไบรอัน บรูคส์เนี่ยซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Bitfury นะครับทำเกี่ยวกับ Blockchain Solution อย่างคุณไบรอัน บรูคส์เนี่ยนะเคยนั่ง OCC มาก่อนนะฮะหรือสำนักงานบัญชีกลางและกำกับดูแลธนาคารชาติสหรัฐอเมริกานะครับหรือถ้าเขาเชิญอดีตประธานกลต.สหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างคุณเจเคลตันเนี่ยนะฮะคุณเจเคลตันก็ตอนนี้ทุกวันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะไปนั่งเป็นประธานนะฮะเป็นบอร์ดที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับคริปโตคัสตอดี้เซอร์วิสนะฮะซึ่งการที่จะออกมาแบบว่าตรงนี้เป็นกฎหมายแบบตรงๆเลยเนี่ยนะฮะมันจะไม่เหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่เขารีบแบบชงกฎหมายไปเพื่อที่จะผ่านในเรื่องของ Infrastructure Bill นะครับคือโดนบีบทั้งฝั่ง Republican และฝั่ง Democrat แต่คราวนี้เนี่ยนะฮะในเมื่อมีตัวแทนของลืมชื่อตัวแทนจากสภาคองเกรสเนี่ยนะครับคุณทอมเอเมอร์เนี่ยเข้ามาแบบว่าบอกว่าจะเอามาโดยเฉพาะเลยในเรื่องของกฎหมายคริปโตเนี่ยอาจจะมีการเขียนแบบร่างกฎหมายใหม่เลยเนี่ยมันก็จะต้องทำอะไรที่แบบ1 2 3 4แบบยังไงอะเป็นมาตรฐานใหม่เลยอะเพื่อนๆจะต้องมีการเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะต้องมาคุยกับฝ่ายค้านจะต้องมาคุยกับทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเนี่ยแล้วแต่ละฝั่งเนี่ย
เรียกว่าเป็นสายเลือดบล็อกเชนทั้งนั้นนะฮะหรือฝั่งที่เป็นนักการเมืองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นนักการเมืองสายเลือดบล็อกเชนเยอะอย่างที่ผมเรียนนะเพื่อนๆปี2022นี้เนี่ยจะเป็นปีที่เราเห็นความเข้มข้นในเรื่องของการเมืองกับคริปโตมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาซึ่งตรงนี้เป็นลึกๆในความรู้สึกผมนะเพื่อนๆเป็นความฝันเลยนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เข้ามาลงทุนนานแล้วเนี่ยจะจำได้ว่าทุกครั้งที่เราได้ยินชื่อนักการเมืองต่างๆทั้งในตลาดเจ้าของสหรัฐอเมริกาในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันมีแต่การต่อต้านเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะฮะเราไม่อยากได้ยินเลยว่า politician กับคริปโตเนี่ยคือเข้ามาเนี่ยพยายามจะแบบกดเราให้มิดอะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีนักการเมืองสายเลือดบล็อกเชนเข้ามาเยอะมากๆนะฮะเกาหลีใต้ไทยสหรัฐอเมริกาเอลซัลวาดอร์โอ้โหไม่รู้กี่ชื่อไม่รู้กี่ประเทศอะเพื่อนๆนะฮะมาทั้งในลักษณะของการต้องการคะแนนเสียงมาทั้งในลักษณะของการที่เขามองเห็นอนาคตของวงการคริปโตมองเห็นอนาคตของตัวเองอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนักการเมืองหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าประธานกลต.คนปัจจุบันเนี่ยในอนาคตอาจจะไปนั่งเป็นหน้าที่ปรึกษาให้บริษัทคริปโตก็ได้อะเพื่อนๆนะฮะอย่างที่เราเห็นแล้วอ่ะหลายคนเลยอ่ะนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือ2022ถึงแม้ว่ามันจะมีในเรื่องของเงินเฟ้อปัญหานู่นปัญหานี่เข้ามาเนี่ยผมว่าในเรื่องของนักการเมืองที่จะเข้ามาช่วยพยุงเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้วยเจตนารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่นะทำให้การสานต่อของบูมมาร์เก็ตเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับในวงการคริปโตเคอเรนซีของเราก็จะต้องจับตาดูกันต่อไปนะฮะแต่ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่เอาล่ะนะมีข่าวดีเข้ามาให้ผมแบบอยากจะอ่านหน่อยนะฮะเพื่อนๆคิดยังไงนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม